นับว่าเป็นข่าวเศร้าของการลูกทุ่งที่ได้สูญเสียอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจ้าของเพลงฮิตมอเตอร์ไซค์ห้างค่ะเชิดล็อกแสลงหรือบุญเชิดพรหมประโคนวัย40ปีที่ล้มป่วยด้วยโรคตับและได้จากไปนะคะเมื่อเวลา 12:30 นของเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะโดยมีอาการน็อกมีเลือดออกจากปากและทวารแพทย์ได้พาตัวเข้าห้อง ICU ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะคะได้ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งตับแข็งระยะสุดท้ายและได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งภรรยาของคุณเชิดนะคะได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะว่าหลับให้สบายนะพี่ไม่ต้องห่วงหนูกับลูกหนูจะเข้มแข็งมอเตอร์ไซค์ห้างครับเป็นผลงานที่สร้างชื่อให้กับเชิดร็อกแสลงมาจากฝีมือการแต่งเพลงของครูเพลงชื่อดังครูสัญญาลักษณ์ดอนศรีและเป็นผู้ที่สอนเชิดร็อกแสลงมาตั้งแต่ป.3จนถึงม.3เป็นทั้งครูสอนหนังสือครูสอนร้องเพลงรวมถึงเป็นคนพาเข้าค่ายเพลงเพื่อเป็นศิลปินสังกัดในท็อปไลน์ไดมอนด์จนโด่งดังแล้วก็ได้โพสต์ไว้อาลัยอดีตลูกศิษย์ผู้ล่วงลับด้วยนะครับซึ่งครอบครัวก็จะมีการตั้งบำเพ็ญกุศลนะครับณวัดแสลงโทนจังหวัดบุรีรัมย์ครับ